ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับไมค์เนี่ยจะให้พี่กิ๊งเนี่ยลองขับ Volvo V40 ดูเพราะว่าไมค์เนี่ยลองขับมาแล้วช่วงที่มาจากกรุงเทพเนี่ยไปพัทยาไปเที่ยวเกาะล้านมาทีเนี้ยมันได้เห็นแบบหลายๆฟังก์ชันที่แบบรถคันนี้เนี่ยโอเคมากซึ่งไมค์จะลองให้พี่กิ๊งเนี่ยขับแล้วแบบลองดูว่ามันมีอะไรแปลกใหม่จากรถทั่วๆไปบ้างต้องขอบอกเลยว่ารถคันนี้มี NCAP ความปลอดภัยของยุโรปฮะแล้วได้คะแนนเนี่ยประมาณ 90% เลยมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างในระหว่างที่เราขับไปผิด อันดับแรกรถยุโรปไปจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับไปปัดน้ำฝนแล้วครับตอนนี้คือระหว่างที่ขับเนี่ยลองทดสอบดูว่าจะเจออะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก็คาดเบรกก่อนแป๊บนึงนะอย่างแรกที่จะให้พี่กิ๊งลองคือตัวเลนผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษอะไรเอาเป็นแบบว่าเราจะเรียกว่าเข้าใจกันง่ายๆเลยนะจะให้พี่กิ๊งเนี่ยลองขับแล้วแบบลองทำท่าแบบหลับในที่แบบมันอาจจะเปลี่ยนเลนไปแบบนิดๆหน่อยๆแล้วจะถามว่าพี่กิ๊งจะรู้สึกอะไรไหมนะยังให้ปล่อยพวงมาลัยหรอลองปล่อยพวงมาลัยดูจับพวงมาลัยเลยใช่ใช่ใช่มันตบกลับเข้ามาเนี่ยรู้สึกป่ะตบกลับเข้ามาลองขับดูอีกรอบหนึ่งปล่อยแล้วใช่ปล่อยพวงมาลัยแล้วนะปล่อยแล้วค่ะเนี่ยตบกลับเข้ามาตบเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคือตัวรถเนี่ยเป็นรถ4สูบนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ 2,000 แล้วก็ตัว T4 เนี่ยจะเป็นล้ออัลลอยขอบประมาณ16นิ้วกว้าง7นิ้วก็สวยดีไฟเนี่ยเป็น LED สวยมากๆแล้วก็จะมีแบบระบบเขาเรียกว่าอะไรออโต้อะออโต้ไนท์ที่มันจะเป็นแบบพอเซ็นเซอร์ความมืดปุ๊บอะไฟข้างหน้าจะเปิดให้เราเองอัตโนมัติมีแบบระบบครูซคอนโทรลด้วยซึ่งดีมากๆรถเนี่ยรถจากข้างหลังกำลังจะมานะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงไฟนั้นเนี่ยว่ามันจะขึ้นเตือนนะเนี่ยดูนะเห็นไหมไฟมันขึ้นเตือนเห็นปะเนี่ยเห็นไฟปะไฟมันขึ้นเตือนว่ามีรถมาแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอมันจะมีขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีกระจกมองไม่เห็นใช่ไหมไฟก็จะขึ้นเตือนเดี๋ยวมิชชั่นต่อไปเราจะไปลองกดออโต้บาร์กิ้งไพลอตกันดูซิว่าเขาจะควบคุมทิศทางให้เราได้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะลองกดตรงนี้นะฮะเนี่ยลองซูมมามันจะเป็นออโต้พาร์คิ่งไพลอตเดี๋ยวพอผมกดปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะหาที่จอดเราจะให้รถคันนี้จอดแบบอัตโนมัติเลยแต่เดี๋ยวเอาเป็นรถคันหน้าดีกว่าเดี๋ยวเอาลองเป็นรถคันหน้านะเดี๋ยวเนี่ยผมกดแล้วนะปุ๊บพอกดปุ๊บเห็นไหมมันจะใช้คำว่าสแกนนิ่งพอสแกนนิ่งปุ๊บเราลองแบบชะลอแถวเนี้ยเดี๋ยวมันจะหาปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าเจอแล้วพอเจอแล้วมันจะบอกให้สต็อปแล้วเห็นไหมมันให้ใส่เกียร์ R แล้วก็ไปใส่เกียร์ Rทีนี้ดูนะมันจะขึ้นคำว่าออโต้เห็นปะทีนี้ดูนะดูมือผมนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะมือผมนะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วดูมันจะจอดให้เองดูดิพวงมาลัยหมุนให้เองอ่ะนี่มันกำลังจะจอดให้เรานะครับเนี่ยดูดิผมไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ทำอะไรเลยจริงๆดูเนี่ยปึ๊บยังไงต่อแล้วยังไงต่อหมุนกลับคืนให้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนี่ก็เป็นแค่บางส่วนของ Volvo V40 T4 นะครับจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านี้อีกไม่ว่าจะเป็นแบบระบบแอร์ที่เป็นแบบเครื่องปรับอากาศอย่างดีในตัวนู่นนี่นั่นระบบบลูทูธสั่งงานด้วยเสียงสปีกเกอร์ฟังเพลงลำโพงที่แบบตุบๆๆลองไปเทสไดรฟ์แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูในอินเทอร์เน็ตครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เห็นความสามารถของสมาร์ทเทคโนโลยีของคันนี้แล้วว่ามันเหนือแค่ไหนแล้วเราไปเจอกันระหว่างนะครับเพื่อนบ๊ายบาย